ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับเมนูเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องต่อจากนี้คือการทอดเส้นใหญ่กันแล้วครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับระหว่างที่เราเคี่ยวตัวพะโล้ทรงเครื่องอันนี้คืออะไรคุณเอาตะแกรงมาทำอะไรเราจะทอดเส้นใหญ่ไงต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอฮะมันคือยังไงฮะจากประสบการณ์การทอดเส้นใหญ่มาถ้าเกิดทอดเสร็จแล้ววางทิ้งไว้ในจานไอความร้อนที่ออกมาจากเส้นใหญ่จะทำให้เส้นใหญ่เราไม่กรอบแค่ไออย่างเดียวเนี่ยคือทำให้ไม่กรอบเลยใช่เราก็เลยคิดว่าสู้ให้ข้างล่างเขาไม่ชนโดนภาชนะใดๆเขาก็จะกรอบได้นานขึ้นก็ด้วยความที่มันเป็นของทอดเนาะมันก็ต้องใช้น้ำมันที่มีอุณหภูมิทนความร้อนสูงทำให้เวลาทอดเราทอดได้กรอบนานก็ใช้มรกตนะคะมรกตไลท์ถูกใจไลท์เลยจะทอดจะผัดก็ได้ใส่ลงไปจากนั้นเราจะใส่เส้นใหญ่ลงไปในน้ำมันร้อนๆพยายามคลี่เขาแล้วเขาจะพองขึ้นมาไม่มากแต่ก็ระมัดระวังเพราะมันร้อนแล้วก็หลังจากเขาพองแล้วอ่ะเราก็ต้องจัดทรงเขาก็จะเอาตัวตะหลิวหรืออะไรก็ได้ของเราเนี่ยนะคะดันเขาเข้าไปพยายามดันให้เขากลมๆหน่อยเอาคุณอยากได้ทรงกลมใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแบบราดหน้าสไตล์เส้นกรอบๆนะฮะเดี๋ยวนี้ฮิตมากเพราะว่ามันเส้นกรอบมันทำให้ทานง่ายขึ้นนะแล้วมันก็เวลากินมันก็จะกรอบแบบอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้คุณจะผ่านหรือเปล่านะฮะได้ค่ะเนี่ยเขากรอบแล้วด้านนี้ก็เดี๋ยวเราขอข้างหน้ามาเก็บอีกนิดนึงที่เขายังไม่ค่อยกรอบใส่ลงไปพยายามดูสีเขาหน่อยอย่าให้เขาแบบเหลืองทองเข้มๆในนี้พอเอาขึ้นมาเขาก็จะร้อนต่อเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะไหม้ไหม้ก็จะไม่อร่อยไปใช่จิตใจผมเนี่ยคือต้องขอโทษจริงนะตอกไข่อ่ะคุณเจ๊เป็นพวกไก่เกษตรจิตใจคุณเนี่ยพวกไก่เกษตรคุณทีดีนี่พูดจะเห็นภาพเลยนะครับแต่ว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านจะเจ๊แตกเอาพอดีอ่ะได้แล้วแหละเดี๋ยวเราขอยกขึ้นวางบนตะแกรงของเราพยายามสลัดน้ำมันออกก่อนเอาเถอะตรงนี้ก็ตะแกรงก็อยากให้เขาออกให้เยอะที่สุดไงจะได้แบบกรอบง่ายๆกรอบนานอันนี้น้ำมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมฮะระหว่างนี้เราก็จะมีท็อปปิ้งใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้คืออะไรครับคุณอธิบายเห็ดนางฟ้าค่ะอันนี้เราเอามาฉีกเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็แนะนำว่าอย่าเอาไปล้างน้ำเพราะว่าถ้าล้างปุ๊บเนี่ยเขาจะแฉะแล้วก็ทอดยังไงก็ไม่กรอบเนาะครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเพราะว่าเห็ดของเราจะเป็นเห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอดกรอบๆนะครับโรยด้านบนครับจากนั้นเวลาคลุกแป้งอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมไม่ค่อยเกาะเพราะฉะนั้นก็พรมน้ำลงมาหน่อยนึงค่ะพรมนะฮะให้เขาแค่พอเกาะแบบหมาดๆนะหมาดโอเคน้ำมันร้อนๆนะฮะแล้วก็เห็ดที่คลุกกับแป้งโกกิแล้วก็น้ำหมาดๆนะครับจากนั้นก็นำเห็ดลงไปทอดในน้ำมันที่มันเดือดได้ที่เลยครับเฮ้ยฝากเจ้านายดูหน่อยได้ไหมคะมือเลอะค่ะเฮ้ยมันแปลกนะอ่ะสีต้องประมาณไหนฮะอ้าวเจ้านายอ้าวคุณเดี๋ยวผมมาทำแทนคุณแล้วเซสชั่นคุณไม่ได้โอเคไหมเดี๋ยวทำเองค่ะเจ้านายครับโอเคโอ้ตอนนี้เห็ดก็สุกได้ที่แล้วพร้อมที่จะตักขึ้นเพื่อให้พักเสด็จน้ำมันแล้วเช่นกันครับตักขึ้นมาพักในกระดาษเสด็จน้ำมันนะคะโอเคมาจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบร่างโครงของเรากันความจริงตอนนี้น้ำเขาก็รัดข้าวอร่อยละแต่ด้วยความที่เราจะเอามาราดลงบนเส้นใหญ่กรอบของเราเราอยากให้ตัวพะโล้ของเราคลุกคลิกหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะใส่แป้งผสมน้ำแป้งละลายน้ำนะฮะซีอิ๊วดำครับสีสันนิดนึงนะฮะสุดท้ายนะฮะน้ำมันงาครับจะได้มีกลิ่นหอมๆด้วยเนาะโอเคโหสีสวยมากหอมมากแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
โอ้น่ากินมากๆอ่ะเสิร์ฟกับพริกน้ำส้มนะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยชื่อเมนูครับเส้นใหญ่ทอดกรอบกับพะโล้ทรงเครื่องค่ะเส้นใหญ่กรอบหน้าพะโล้ทรงเครื่องเสร็จแล้วครับเส้นใหญ่ทอดกรอบที่ราดด้วยน้ำซอสพะโล้เจทรงเครื่องที่มีรสชาติกลมกล่อมใส่ทั้งโปรตีนเกษตรเห็ดหอมและเต้าหู้ขาวทอดพร้อมด้วยเห็ดทอดกรอบไชโป๊ทอดกรอบที่เคี้ยวเพลินมันช่างเป็นเมนูเจที่ดูไม่จำเจจริงๆเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆอยู่เป็นเมนูที่คนไม่กินเจก็จะอยากลองกินเจในปีนี้แน่นอนเฮ้ยคุณอวยเกินไปหรือเปล่าจะพูดจริงๆวันนี้เรามีเมนูยำขนมจีนปลาหมึกสายจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราณีเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแห้งมะเขือเทศสีดาและมะเขือเหลืองลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปราณีเจอร์เทสคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เส้นขนมจีนปลาหมึกสายและถั่วฝักยาวเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูเมี่ยงหมูส้มวาสนาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหมูส้มตราวาสนาที่ทำจากหมู3ชั้นติดมันปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลกระเทียมและข้าวคลุกให้เข้ากันและนำไปหมักให้เปรี้ยวปั้นหมูส้มตราวาสนาเป็นก้อนและนำไปคลุกในแป้งทอดกรอบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วางใบชะพลูลงภาชนะตามด้วยมะนาวหั่นเต๋าเล็กขิงหั่นเต๋ากระเทียมไทยปอกเปลือกหอมแดงหั่นเต๋าพริกขี้หนูสวนซอยถั่วลิสงคั่วและหมูส้มตราวาสนาที่ทอดไว้และโรยด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงหมูส้มวาสนารับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิสโก้โฮเซล